มันไม่ได้มีที่อเมริกามันมีที่ไทยป่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับวิกกี้เอ็มชาแนลนะคะวันนี้นะคะก็มาเข้าสู่ช่วงกินส้มตำโชว์นะคะใครไปบ้างคุณผู้ชมคะเมื่อวานบอกปวดเหงือกนะคะสรุปก็คือว่ากี้ได้ยามาเมื่อวานกินทั้งวันแล้วก็วันนี้นะคะปรากฏว่าเหงือกที่บวมนะคะมันก็ดีขึ้นแล้วค่ะไม่บวมแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ว่ายาแรงมากนะคะก็เลยทำให้วิกกี้สลึมสลือแล้วก็ปากก็ขมนะคะแบบต้องอยากได้อะไรที่แบบแซ่บๆเผ็ดๆนะคะคุณผู้ชมก็เลยไม่รู้จะกินอะไรส้มตำดีที่สุดคุณผู้ชมวันนี้ได้แม่สตอด้วยคุณผู้ชมในที่สุดวิกกี้ก็ได้กินมาค่ะใครยังไม่ได้กินข้าวก็มาเด้ออืมขมว่าอืมอะไรอืมขมมากินด้วยแป๊บหนึ่งอืมคุณจะเล่นกับน้องฟ้าใสเขากินกันไปแล้วค่ะกินพิซซ่าสลึมสลือทั้งวันวันนี้ผะอืดผะอมคุณผู้ชมไม่สบายตัวไม่รู้เพราะว่าฤทธิ์ยาหรืออะไรก็ไม่รู้เผ็ดเด้อครับหมูมาลงไปเอาอันนี้ไม่แข็งนะนี่แม่พยายามตำไม่เผ็ดนะเพราะว่าแม่ก็กินไม่ได้เหมือนกันกินได้อยู่สตอแช่แข็งใส่พริกเม็ดเดียวเอ้ยใส่พริกนิดเดียว ขมเนาะอร่อยไหมขมอืมไม่ว่าน้องมันอยู่สงสัยถ้าจะกินไม่ได้สตอขมปากขมอยู่แล้วสตออีกไม่ไหวขอชิมไปเรื่อยมากองหมดยังมันอยู่แล้วไปรำกินเองก่อนบายบายกุ้งไหมหมูสามชั้นลวกใส่ไหมกุ้งดีกว่าแม่กินรอน้องฟ้าใสมีความอยากด้วยเดี๋ยวจะไปตำเองคุณผู้ชมยาเขาแรงมากๆเลยเขาให้ยาแก้เชื้อวิกกี้มาสองแบบนะคะวิกกี้กินเขาให้กินทุก6ชั่วโมงเออ1วันให้กิน4ครั้งนะคะวิกกี้ก็กินเมื่อวานได้ยามาประมาณ4โมงก็กิน3ครั้งพอเช้ามาโอ้โหผื่นผอมสงสัยจะเป็นฤทธิ์ยาใส่พริกเท่านี้เห็นไหมหนึ่งเม็ดก็พอหรอกเต็มหมวกแต่เหงือกที่บวมนะคะหายเลยอ่ะเช้ามานี่แบบไม่มีเลยคุณผู้ชมโหสุดยอดข้าวปลาแกดิ้นสายหลับตาสิลูกปิดคอกไว้กินส้มตำตอน3ทุ่มคุณผู้ชมขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นห่วงเรื่องฝันเหงือกอักเสบอะค่ะดีขึ้นแล้วโอ้ไม่เผ็ดเลยอะ
อยากกินเผ็ดอ่ะลูกใส่อีเม็ดสิพริกแห้งน่ะมันตำแม่ใส่กะปินิดนึงมันก็เลยแบบเข้มข้นอ่ะลูกเผ็ดแต่อร่อยใช่ไหมล่ะแซ่บคักเนี่ยอืมเดชิวแบชิวก่อนที่จะตำส้มตำนะคะก็นั่งคิดอยู่เอ๊ะจะกินอะไรดีเนาะวันนี้เมื่อเช้ากินซุปตอนเที่ยงก็กินซุปตอนนี้ก็เลยแบบโอ้ไม่ไหวแล้วเบื่อตอนแรกก็ว่าจะกินสุกี้คุณผู้ชมนั่งคิดไปคิดมาให้ส้มตำดีกว่าต้องเอาส้มตำถึงจะแซ่บในที่สุดส้มตำก็ชนะตื่นจากสั่งไข่เลยคุณผู้ชมสั่งไข่หรือสั่งยาก็ไม่รู้ถามได้เลยให้น้องไหมอืมถามให้น้องเอาใหม่เลยใช่ไหมไม่เยอะหรอกแม่กินสตอแม่บอกขมไหมขมแต่เสียดายออกมาแล้วไงกินให้หมดคุณผู้ชมขอมากินหมดแล้วน้องฟ้าใสยังไม่เสร็จเลยยังไม่เสร็จหรอกจานแค่โมงเนี่ยแม่นั่งกินไปเพื่อนแม่เหมือนจะไม่อิ่มเลยอ่ะแม่ตำอีกคงไปหรอกเดี๋ยวชิมของน้องก่อนได้ไหมหวานไปนะหวานนะมันไม่เผ็ดด้วยอืมผสมเผ็ดอยู่นะเผ็ดนิดนึงขอกที่สองคุณผู้ชมแย่งน้องฟ้าใส่กินก่อนเดี๋ยวแม่ทุกก่อนโอ๊ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเช็ดทำความสะอาดกินหนึ่งมาคุณผู้ชมใครยังไม่กินข้าวมันเลยใครไม่รู้จะทำเมนูไหนก็ส้มตำนี่แหละค่ะที่บ้านเราเก็บมะละกอเก็บผักรัวข้างบ้านลงมือแล้วเด้อใช้มือเด้อไอ้เบล
Yeah. Better, huh? I think so. Make me feel better now. Good. ร้อนไหมแม่ร้อนมากน้ำลายย้อยเผ็ดแตงกวาอยู่ซ้ายมือแม่อิ่มวะมันคนเดียวหมดมั้ยเนี่ยไปแล้วนั่งกันเนี่ยนั่งอยู่ด้วยกันพอนั่งอยู่ด้วยกันแม่คิดมันจะติดเหลืองแทรกกลางยังโดนเทปัดเปจะเหลืออะไรปัดเปจะเหลืออืมไม่แสบหรอกไม่แสบเหงือกเหรอไม่แสบแล้วอ่ะ ยาเขาดีมากลูกขมอ่ะขมโดนลิ้นนี่แบบเออแต่วันนี้แม่เหงือกแม่มาเท่าไหร่แต่ว่าสลืมสลืออ่ะคิดว่าจะเป็นมาจากยาอันนี้โอ้สองอันเลยทำอะไรท้องเสียแน่คืนนี้น้ำแบบจวดๆเลยบางทีมะม่วงเปรี้ยว3ลูกยังไม่ท้องเสียเลยนะMichio peed, a little bit of it spilled on the floor and I thought I got it all up but I could tell by the way he was smelling the floor that I didn't so I wanted to make sure that I cleaned it up a little better okay okayAnd the mat is outside for the same reason. ตอนแรกว่าไม่เผ็ดนะแม่ก็ว่าอยู่ปกติน้องเผ็ดแม่เบียร์น้องก็เผ็ดแล้วหายไข้เลยสามไข้ละเมื่อเช้าแม่ไม่ได้เป็นแบบนี้เมื่อเช้านี่แบบลืมชลือหาแต่ยาดมคุณผู้ชมวิ่งไปห้องน้ำอ้วกอืดผอมในท้องพอกินส้มตำเสร็จโอ้โหเป็นไงล่ะร้องไห้แล้วนะแบบว่าคือไม่ไหวนะแบบมันยังไงไม่รู้อ่ะจริงจริงนะเมื่อตอนบ่ายอ่ะเดี๋ยวแม่ร้องไห้น่ากลัวมากแล้วไม่อยากได้ยินนะ
กะเพรียเนื้อเผ็ดอ่ะบอกครั้งเนาะของน้องอืมมีจนเดี๋ยวน้ำผลไม้นะเผ็ดยิ่งจะกินเย็นยิ่งจะเผ็ดลูกกินแต่ของเย็นๆก็ยิ่งจะเผ็ดไปมากันแม่กินคนเดียวสองคกเนี่ยปกติเผ็ดแล้วจะไม่กินอีกเลยทำไมวันนี้กินอีกไม่รู้แซ่บอ่ะว้ายร้อนท้องแม่ไม่ไหวแล้วนะแม่ไม่ไหวหลายรอบแล้วแต่ก็ยังเอาไหมแม่พอแล้วนะน้าเพื่อนพอแล้วนะครั้งที่สี่คุณผู้ชมที่เมืองไทยเป็นไงมั่งแต่วิกกี้ดูข่าวก็รู้สึกว่าคนติดโควิดจะน้อยลงเนาะแต่ที่นี่ล่ะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนเป็นล้านแล้วล้านกว่าแล้วสามีก็พยายามบอกถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ให้ออกไปไหนนะคะคุณผู้ชมออกไปหลายครั้งเหลือเกินไปซื้อของกินคุณผู้ชมไปซื้อมะยมก็ไปซื้อของกินมาละลูกของกินจิ๊บจิ๊บโอ้ยพอหยุดกินอะปากก็ขมอีกแล้วคุณผู้ชมกินมะนาวสิจริงเหรอลองไปดูใส่ปากดูกัดเลยอุ้ยมันใหญ่มากนะกัดเลยกัดเปลือกมันยิ่งจะขมนะลูกนะกัดเลยโน่ขมเฮ้ยป่าบอกว่าโน่แต่ก็กินนะก็เชื่อลูกไงมันฝาดลูกเนี้ยต้องเอาลูกที่บางไอ้เปลือกบางๆไม่น่าเชื่อลูกเลยคมขนาดเก่าพอยังลาคุณผู้ชมไปพอค่ะคุณผู้ชมยังไงก็ฝากดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอยู่ทางนี้ก็เป็นห่วงทุกคนนะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกด Subscribe ให้เรา2คนแม่ลูกด้วยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ